สเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจยัมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยแล้วด้านอื่นด้านเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้นักลงทุนไทยเนี่ยเศร้ามากนะครับเพียงแค่7วันหุ้นร่วงถึง103จุดก็ธรรมดาการลงทุนมีความเสี่ยงไงโอ้โหลดเวลาซื้อหุ้นไป1ล้านเนี่ยนะคะ1ล้านล้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาจะเดี๋ยวได้ไงอ่ะมันจะหายมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแหละหายไงเธอพูดไงโอ้โหก็กลัวแล้วว่าเวลามันขึ้นทําไมไม่พูดเวลามันขึ้นน่ะทําไมเงียบเอาพอตกนิดตกหน่อยทําเป็นบ่นก็จริงมันเป็นอะไรมันเกี่ยวกับปากท้องประชาชนนะคะก็ซื้อเองขายเองนะใครซื้อเขาบังคับหรือเปล่าก็ไม่ถ้ากลัวหุ้นตกอย่าไปซื้อหุ้นดิกลัวข้าวถูกก็อย่าไปปลูกข้าวก็จบมันมีผลกระทบอยู่แล้วเห็นกระทบอะไรคิดใครคิดไม่เป็นเหรอราคายางตกก็อย่าไปปลูกยางเนี่ยขายดาวพังคานเนี่ยโอ้ไปคนเดียวเลยค่ะข้าวแพงอย่าไปปลูกหุ้นตกอย่าไปเล่นง่ายๆแค่นี้คิดไม่เป็นง่ายใช่ไหมค่ะมันตกเท่าไหร่ตกเยอะตกโอ้โหตกไปนี่ตกไปแค่103จุดเองยังเหลือตั้งเยอะโอ้โห1ล้านล้านบาทเนี่ยเหรอคะ1ล้านบาทแล้วมันยังไงแล้วทุกคนเดียวมันตั้งหลายคนเฉลี่ยแล้วมันก็คนไม่กี่ตังค์หรอกโอ้โหเท่าไหร่อ่ะไหนๆคุณลุงเฉลี่ยมาเลยเท่าไหร่ก็ไปซื้อเอาดิตอนมันตกอ่ะ ตอนนี้มันตกก็ซื้อดิเดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่มั้ยถ้ามันตกก็ซื้ออีกแล้วถ้ามันแย่ลงไปกว่าเดิมนะก็ซื้ออีกซื้อมาเฉลี่ยตอนนี้เป็นแยมก็ไม่กล้าตอนนี้สถานการณ์นี้ใครจะกล้ามาเล่นหุ้นด้วยเล่นไม่เป็นโอ้มันตกมา103จุดก็ซื้อดิมันถูกไงใช่ไหมค่ะซื้อว่าครั้งแรกมันแพงยังซื้อเลยครั้งนี้มันถูกก็ไม่ซื้อ คิดเป็นหรือเปล่า ถ้ามันขึ้นมาเราก็ขายทิ้งถ้าหากว่ามันตกไปเราซื้ออีกเอามาเฉลี่ยไม่ได้ล่ะคนที่จะมาซื้อบอกโหสถานการณ์เดี๋ยวหายเลยมาซื้อไปเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นแหละโอ้โหเดี๋ยวพออาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่ประกาศตายสักทีหรืออะไรยังไงแบบนี้นี่ใครจะมากล้าเสี่ยงลงทุนใครจะกล้าซื้อประกาศตายแล้วมันชิบหายเหรอก็นั่นน่ะสิแล้วทำยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงล่ะไม่ประกาศมันก็หาว่าเงียบประกาศมันหุ้นก็ตกเอายังไงวะก็เอาตรงๆเอาที่มันตรงๆที่สุดแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลไปเลยคือเปลี่ยนถ้าบริหารกันไม่ได้ดูแลประเทศไทยกันไม่ได้เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนมันก็มาดิเปลี่ยนมันก็มาใครมาคะมันก็ซื้อเสียงเข้ามาอีกตอนที่เราร่างกฎหมายแล้วนะใครซื้อเสียงนี่นะตลอดชีวิตเลยไม่ใช้สิทธิ์ตะกายอย่างนี้เป็นตะกายที่เขาคิดกันอยู่แล้วไอ้พวกนักการเมืองโกงไอ้พวกซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรเงี้ยก็คิดกันหนีตลอดอยู่แล้วอะใช่มันไม่ซื้อแล้วเมื่อไหร่จะมีคนของประชาชนที่เขาพร้อมที่จะบริหารมันไม่ซื้อเสียงใครจะเลือกใช่ไหมก็เขาซื้อกันหมดแต่ถ้าเธอไม่ซื้อเขาจะเลือกเธอก็ตอนยามไปใช้สิทธิ์ยามก็ไม่เคยรับตังใครนะเออหลายๆคนเขาก็อาจจะไม่ได้รับเหมือนกันก็ได้หัวคะแนนมันโอมแล้วเขาจ่ายกันหมดแล้วก็อันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกันที่หัวคะแนนแล้วมันซื้อทำไมไอแกนนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซื้อทำไมประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะต้องใช้สิทธิ์ตรงนั้นใช่แล้วมันซื้อทำไมล่ะอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบที่ตัวมันซื้อเพราะมันต้องการกำไรใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ต้องการมาโกงใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องเลือกอันนี้แหละคือตรรกะยังไงไงมันก็แพ้เราอยู่ดีแหละเพราะเราพูดข้างเดียวใครจะมาเถียงใครเถียงกลับแม่เข้าคุกเลยนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละที่แยมไม่ชอบอ่ะทำไมไม่เอาไปพูดคุยกันแบบว่าแมนๆกันไปเลยทำไมจะต้องมาแบบพูดข้างเดียวแล้วกดอีกข้างนึงให้ดูต่ำดูเลวแล้วพูดข้างเดียวแล้วมีปืนแล้วทำไมเรามีปืนอ่ะมันไม่มีอ่ะประชาชนก็ไม่ได้ต้องการกระบอกปืนมาปกครองประเทศนะคะมันไม่ต้องการนะเราถึงต้องใช้ปืนไงถ้ามันต้องการเราก็ไม่ต้องใช้จริงไหมเธอถ้าประชาชนมันต้องการมันต้องใช้ปืนไหมเพราะประชาชนคนต้องการวันนี้คุณลุงมาแปลกมากค่ะคุณลุงมาแบบตะกาสลิมมากเลยอ่ะแบบเหมือนแยมนั่งดีเบตกับสลิมยังไงก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้นี่แหละคือสลิมแหละ คือบางทีนะมันพูดเอาแต่ได้ไงทำไมต้องใช้ปืนก็คนเขาไม่เชื่อไงต้องใช้ปืนถ้าหาว่าคนมันเชื่อต้องใช้ปืนเหรอต้องใช้ม.44ว่าคนมันไม่เชื่อถ้าคนรักในหลวงก็ใช้112ไหมก็ประชาชนยังเคารพพวกคุณเลยเคารพกฎหมายแต่คุณไม่เคารพก็มีเรื่องนี่
ลงไม่เคารพใช่ไหมขนาดเคารพมันยังมันเคยเคารพประชาชนไหมไม่เคยไงคะเพราะไม่เคยไงถึงได้มาแนะนำให้เลิกปลูกข้าวนี่มันเคารพตรงไหนกูถามมึงนั่นน่ะสิไอ้คนที่ทำให้ข้าวราคาดีนะผมบอกคุณนะใครทำให้ข้าวราคาดีคุณรู้ไหมใครเสนอประกันละใครเสนอจำนำข้าวคุณรู้ไหมรู้ก็คุณยิ่งรักใช่ไหมล่ะไม่ใช่ใครล่ะคะคุณยิ่งรักแกไม่รู้เรื่องข้าวเนี่ยอ้าวแล้วทำไมคุณยิ่งรักแกทำโทรศัพท์ผิดเรื่องข้าวอะคะผมถามคุณนะถามน้องแยมว่าใครรู้เรื่องข้าวดีที่สุดในประเทศนี้ใครครับใครที่ทำเกษตรใหญ่สุดในประเทศนี้อ้าวชาวนาไงไม่ใช่ครับบริษัทใหญ่ที่สุดทางการเกษตรที่ขายพันธุ์พืชขายสารพัดไก่ที่คุณกินเนี่ย CP เหรอไม่รู้แหละอย่าไปเอ่ยชื่อเอ้าแล้วถามยันทำไมล่ะถามยันยันก็บอกไงถามให้บอกแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเขาอ๋อเหรอโอเคโอเคบอกให้ฟังนะคงจะลือไปแล้วนะว่าเจ้าสัวคนหนึ่งอ่ะ CEO บริษัทหนึ่งอ่ะค่ะบอกว่าค่าแรงจะต้อง500บาทเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักไม่กล้าประกาศแค่300ถูกด่าชิบหายเลยเขาบอกต้องใช่ๆๆเมื่อสมัยยิ่งรักมีประชาชนจัดตั้งทฤษฎี2สูงไม่ใช่ของยิ่งรักนะครับเขาเอาของคนอื่นมาทำเหมือน30บาทไม่ใช่ของทักษิณแต่เขารับอะไรที่ดีเขารับหมดเขาไม่ได้สนใจใครจะคิดอะไรนะเขารับเสนอคือมาเสนอกับรัฐบาลชุดนั้นนายกชุดนั้นรัฐบาลเขาตัดสินใจเขาไม่ได้ทำแบบชวนหลีกภัยวันวันนั่งเซ็นเขาไม่เซ็นนะเขาโอเคเขาทำเขาเป็นคนกดสวิตช์แล้วก็สั่งให้คนไปทำสั่งให้หมอเลียบไปทำคนนู้นคนนี้ไปทำรัฐมนตรีเขามีรองนายก6-7คนเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเขาจะดูเขาฟังเจ้าสัวคนหนึ่งบอกว่าทฤษฎี2สูงเขาก็ฟัง2สูงคืออะไรครับอะไรคะค่าแรงต้องสูงราคาสินค้าต้องสูงอะไรรู้ไหมราคาต้องสูงเพราะว่าประเทศเจริญดูประเทศไหนสินค้าถูกมีไหมไม่มีสินค้าเนี่ยมันแพงอาหารก็กินแพงมันทำให้คนประหยัดกินแบบมีคุณภาพเลือกกินแล้วค่าแรงล่ะไม่จะกินที่กินขว้างค่าแรงต้องสูงชีวิตจะได้ดีขึ้นครับประเทศเจริญนะไม่มีค่าแรงต่ำแล้วก็กินมหาอำนาจแต่ค่าแรงต่ำเนี่ยแรงงานถูกมันมีไหมมหาอำนาจแรงงานต่ำไอ้บ้าประเทศไทยนี่แหละค่ะของแพงค่าแรงถูกเนี่ยใช่คือจริงๆนะเพราะฉะนั้นเจ้าสัวเขาเสนอสองสูงครับสมัยสุรเกียรติก็สองสูงแล้วก็เจงค่ะสุรเกียรติสองสูงอะไรคุณรู้ไหมที่ทำให้ฟองสูแตกใช่ค่ะสองสูงคือของสุรเกียรติคือดอกเบี้ยแพงกับหุ้นแพงนะแล้วก็เจงเจงเลยเก่งครับปั่นกันชิบหายเลยนั่นแหละสองสูงของเจ้าสัวนี่ก็คือว่าราคาสินค้าต้องสูงอันนี้ฟังแล้วขาดหูแต่มันไม่ขาดจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนะค่ะแรงงานต้องสูงราคาพืชเกษตรต้องสูงเกษตรกรจะมีความอยู่ดีขึ้นใช่ไหมถ้าข้าวถูกมันจะไปดีขึ้นได้ยังไงใครจะมาปลูกแล้วมันจะไม่ประหยัดต้องพัฒนาคุณภาพคือราคาแพงแต่คุณภาพสูงประเทศเจริญสังเกตดูน้องแยมเดี๋ยวนี้นะน้องแยมไปซื้อสมุกเล็กซี่มันนั่นหนักเท่าไหร่เครื่องนึงถึงกิโลไหมไม่ถึงเครื่องนึงไม่เป็นหมื่นมีแบบบางๆด้วยบางๆเครื่องนึงเป็นหมื่นหลายหมื่นค่ะบางแต่แพงข้าวเนี่ยนะเทียบกับข้าวนี่มันเป็นตันๆเลยกว่าจะได้ไอ้นั่นเครื่องนึงกว่าจะได้สักหมื่นนึงขอโทษกระเป๋าหลุยส์วีตองเนี่ยนะมันใบเท่าไหร่โอ้โหใช่ไหมหรือไอ้เครื่องบินลำนึงมันเท่าไหร่เทคโนโลยีอันนึงเท่าไหร่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเล็กๆมันเท่าไหร่ประเทศเจริญเขาจะผลิตแบบนั้นครับเขาไม่มาทำของถูกๆมั่งเป็นกิโลกิโลประเภทเอางั้นแสดงว่าจีนไม่เจริญนี่ผมก็ไม่รู้แหละเจริญไม่เจริญจีนโคตรถูกเลยตรงนี้นะครับคือสิ่งที่บริษัทใหญ่เขาคิดนะแล้วคนที่ทำคืออะไรครับคือยิ่งลักลับมาทำเออจริงครับท่านครับท่านเจ้าสัวท่านจริงครับเขาจะให้ประกัน 20,000 ด้วยซ้ำยิ่งรักก็อย่าพึ่งเลยค่าแรง500ก็หนักไปนะเอา300แล้วกันกันเป็นปริญญาตรีเขาจะให้ตั้ง 30,000 มั้งเอา 15,000 พอแล้วยังโดนด่าเลยไอ้รถคันลงคันแรกก็ไม่ได้คิดเองหรอกครับเขาบอกไม่ดีนี่ในทุนความคิดดีๆเยอะเขาบอกไอ้เรื่องรถคันแรกนี่มันเป็นนโยบายถามต้องแยมคำนึงนะรถนี่มันคันหนึ่งมันมีของกี่อย่างน้องแยมไปเปิดกระโปรงรถตัวนี้มันมีกี่อย่างกว่าจะได้รถคันหนึ่งโรงงานเป็นร้อยโรงใช่ไหมทั้งยางทั้งมูลทั้งนี่สารพัดทั้งแอร์ทั้งอะไรสายพงสายพานค่ะอุตสาหกรรมรถนะครับกว่าจะได้รถคันหนึ่งคุณไปดูนะบางทีเป็นร้อยโรงงานนะที่ไปผลิตในนั้นเนี่ย
แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยค่ะมันจะแยกอะไรเพราะฉะนั้นรถคันนึงมันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทั้งกี่อย่างอีกอย่างนึงมันเป็นการลดสวัสดิการให้คนถือคันแรกไม่ใช่คันที่20หรือมีอยู่แล้วเขาให้เฉพาะคนที่ไม่เคยมีรถแล้วจิตใจแคบทำไมวะแล้วมันดีเหรอคะในสังคมไทยตอนนี้รถก็ติดอะไรก็ไอ้นี่ไปหมดมีไปทำไมรถทำไมในความเป็นจริงนะพวกเกี่ยวกับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนมันไม่ได้ว่าถ้าขนส่งมวลชนดีนะขนส่งไงขนส่งแล้วประเทศนี้กษัตริย์อยู่มา70ปีทำไมมึงไม่คิดขนส่งกษัตริย์ประเทศนี้มันคิดแต่ทางด่วนสังเกตดูทางด่วนช่างตัวรวยขบวนเสด็จขบวนเสด็จกษัตริย์ประเทศนี้มันเอาแต่ขบวนเสด็จมันโชว์เท่มันนั่งมอเตอร์เวย์มันนั่งทางด่วนเก็บทางด่วนใช่ไหมประเทศเจริญเขาจะเน้น mass transportation ขนส่งมวลชนจะเน้นตรงนี้คนที่ทำคนแรกใครคุณรู้ไหมใครคะเอ่ยชื่อแล้วไม่อยากจะเอ่ยจำลองสีเมืองไงรถไฟฟ้าที่จำลองเป็นคนแรกที่ทำเออตลกมากเลยไปตลกเขาอีกมันก็อย่างนี้แหละครับคือบางเรื่องเนี่ยนะความคิดความเห็นดีๆผมอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยความเห็นคนไทยมีความคิดดีๆเยอะคนฉลาดกว่าคุณทักษิณเยอะนะทำไมคุณทักษิณก็ทำเหมือนฉลาดเพราะว่าเขายอมรับความคิดคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องเกษตรทักษิณไม่เคยทำเกษตรนะทำไมคิดจำนำข้าว มันมาจากใครรู้ไหมไอ้ข้าลงค่าแรงทุกวันนี้ใครไปเป็นพยานครับ CEO ของ CP ไปเป็นพยานให้ยิ่งลักษณ์เอาแล้วไปตรวจสอบเพราะเขาอะเป็นคนทำเรื่องนี้เองครับเขารู้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นครั้งแรกๆเลยประธานCEO บริษัทใหญ่บริษัทนึงอะเป็นประธานที่ปรึกษาให้ทักษิณทีแรกๆเลยตอนหลังไม่เอาเพราะภูมิพลมันเขม็นก็เลยต้องรีบลาออกเอาเงินมาให้ภูมิพลก่อนที่มันจะแช่ฟอร์มาลีนเห็นไหมเออนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะพักเบรกกันสักช่วงนึงนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องนะคะทางช่อง Media Force ด้วยนะคะแล้วก็ช่องไทยเลฟนะคะกันนารอสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่สองค่ะสักครู่ค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยยังบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรา